จดีย์ขนาดเล็กรอบวัดชัยวัฒนารามที่แช่น้ำมาหลายวันตอนนี้พบว่าปูนซีเมนที่ฉาบไว้หลุดร่อนออกมาแล้วนะครับเหลือเพียงก้อนอิฐเท่านั้นหากแช่น้ำนานกว่านี้อาจทำให้องค์เจดีย์พังทลายลงมาได้ยอมรับว่าตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปกู้โบราณสถานในวัดชัยวัฒนารามได้เพราะว่าน้ำแรงและปริมาณก็สูงมากขึ้นรถจะเข้าไปทำงานก็ไม่ได้ทำได้เพียงให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเฝ้าสถานการณ์ตลอดเวลารอให้น้ำลดอย่างเดียวออน้ำไม่ลดก็ทำไม่ได้แล้วถ้าเกิน3วันแน่โอ้โหนี่กี่วันแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่จังหวัดอยุธยาก็คือที่โรงพยาบาลบางปะหันนะครับโรงพยาบาลบางปะหันนี่ปรากฏว่าปากทางเข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้ำท่วมหนักนะครับความลึกเนี่ยประมาณ 1.50 เซนนะครับระยะทางก็ประมาณสัก400เมตรนะฮะก็เลยต้องมีการอพยพนะครับใช้เรือท้องแบนขนาดใหญ่เข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อพยพคนป่วยนะครับออกจากโรงพยาบาลนะครับ16รายนะฮะก็ทำฝนก็ตกนะครับการอพยพก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับนี่นะฮะก็เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเขาก็พาผู้ป่วย17รายนะครับแยกไปตามโรงพยาบาลต่างๆก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงนะครับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลวังน้อยโรงพยาบาลอุทัยนะครับก็ระบายช่วยกันไปนะฮะครับอยุธยาตอนนี้เราดูว่าวิกฤตแล้วนะฮะแต่วันนี้ท่านผู้ว่าวิทยาผิวผ่องก็บอกตรงไปตรงมาเลยอันนี้เป็นแค่ขั้นต้นของวิกฤตครับอีก3วันนะครับจะเจอน้ำมวลใหญ่ก้อนใหญ่จากป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีเข้ามาอีกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรนะฮะอีก3วันอยุธยาหนักกว่านี้นะฮะก็มีประชาชนร้องเรียนมาตามจุดต่างๆมากมายนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะจุดที่เหมือนกับชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับอย่างหมู่8ตำบลบอนทองอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับในหมู่บ้านนี้หมู่8เนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียนมาว่าที่อำเภอบ้านหมี่เวลาไปแจกของที่อำเภอบ้านหมี่ที่ลพบุรีเนี่ยนะครับมักจะมีของไปลงที่ตำบลมหาสอนมากนะฮะได้จนล้นเลยแต่ว่าที่ตำบลอื่นในบ้านหมี่เนี่ยไม่ค่อยได้นะครับหรือไม่เคยได้เลยอย่างเช่นตำบลบางพึ่งสนามแจงบางกระดี่บางพลีนะครับตำบลเกาะเทโพอุทัยธานีนี่โอ้โหตอนนี้อยากได้มากที่สุดก็คือส้วมกระดาษนะครับส้วมกระดาษก็จะว่าส้วมกระดาษเนี่ยคงก็อยากจะได้กันหลายที่เลยนะครับคันกั้นน้ำที่ตลาดหัวรอนะครับอยุธยาวันนี้พังลงนะครับจากเชียงใหม่ก็แจ้งมานะครับว่าวันนี้เชียงใหม่ตอนที่แจ้งมาตอนบ่ายเย็นๆนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจากเย็นจนถึงค่ำเนี่ยมีฝนตกที่เชียงใหม่หรือไม่นะฮะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับย้อนหลังไปเมื่อ10กว่าวันที่แล้วคงจะจำกันได้แถวๆหลักกิโลเมตรที่28 29ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเนี่ยนะฮะทางขาขึ้นเขาใหญ่ห่างจากด่านประตูทางขึ้นไปประมาณสัก50กิโลนะฮะ10วันที่แล้วเนี่ยถนนสุดเพราะว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็ซ่อมแซมปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเวลานานก็ปรากฏว่าถนนที่เคยทรุดแล้วก็ซ่อมแซมทรุดอีกเป็นรอบที่2นะครับยาวเกือบ20เมตรนะฮะฉะนั้นคนที่จะขึ้นไปเขาใหญ่ตอนนี้พอถึงช่วงนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเสียไปแล้ว1ช่องก็เหลือแค่เลนเดียวจะขึ้นลงก็ต้องผลัดกันสวนกันนี่ๆๆๆแบบนี้นะฮะนี่นะสิบวันที่แล้วพังไปทีหนึ่งซ่อมวันนี้พังอีกแล้วโอ้โหแตกเลยโอ้โหนี่นะอันนี้น่ากลัวนะไอ้เลนหนึ่งที่เหลือก็น่ากลัวนะก็ต้องผัดกันนะผัดกันวิ่งระวังหน่อยนะฮะนั่นแหละสิฮะมันจะอยู่ให้เราวิ่งจนถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันเสียวไส้เหมือนกันนะฮะกลัวมันลามใช่ไหมโอ้จุดหนึ่งที่วันนี้ผมไปนะฮะคุณกนกคุณธีระครับที่จังหวัดลพบุรีนะฮะอบต.ทะเลชุบศรครับนะครับไปในนามของสำนักข่าวไทยสมทเนี่ยนะฮะครับเอาถุงยังชีพไปแล้วก็นำอาหารนะครับไปเลี้ยงผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่นี่เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะชาวบ้านนะครับมีหลายพันคนนะครับ850ครัวเรือนไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับนี่ก็กลุ่มพันธมิตรที่ไปกับเรานะครับคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณนะครับ CTOA นะไปแล้วนี่บิ๊กซีนะครับคุณสิริพลเป็นตัวแทนนั่นที่รับนะคือพี่หนูมิตรนะฮะนักร้องลูกทุ่งบ้านก็ท่วมด้วยนะฮะบ้านเขาอยู่ที่ลพบุรีอ๋อเลยนะครับบ้านเขาก็น้ำท่วมนะครับทีมบิ๊กซีก็ไปนะครับ
แล้วก็คุณพุทธพงษ์ฉายประเสริฐพิธีกรรายการจับเงินชนทองคุณรัชนีสุทธิธรรมนี่ปตท.นะครับคุณเยาวนุชผู้บริหารอีกท่านหนึ่งก็ไปมอบนะครับ3รายนะครับที่ไปมอบถุงยังชีพวันนี้ก็ 1,700 ชุดนะครับให้กับชาวบ้านเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะครบถ้วนเลยแล้วก็มีลูกทุ่งมหานคร FM 95นำศิลปินไปนะครับสร้างความคลื่นเครงนะครับผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับชาวบ้านแล้วก็นี่ฮะเป็นครัวนะครับอสมทนะคุณตุ่มครัวคุณตุ่มนะครับเจ้าภาพก็คือคุณประจักษ์นะครับแล้วก็คุณสุนทรีนะครับพี่ใหญ่วิจิตนี่เหมือนเดิมฮะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวของเราก็ก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงที่เห็นนั่นคือน้องกิ๊ฟนะครับนางสาวไทยปี53นะฮะก็ไปด้วยนะครับแต่ว่าที่นี่นะฮะมีองค์การเภสัชกรรมด้วยนะครับที่นำเอายุกยาเนี่ยนะครับไปมอบให้ประมาณ1,000ชุดด้วยกันนะครับปรากฏว่าในเส้นทางตัวเมืองลพบุรีเนี่ยนะฮะน้ำท่วมนะครับถนนหนทางในตัวเมืองเนี่ยน้ำท่วมหลายคนที่เป็นชาวลพบุรีเขาบอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนหลาย10ปีมาแล้วนะครับหลาย10ปีมาแล้วแล้วก็ด้านหลังหมู่บ้านที่ผมไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นภูเขาขยะภูเขาขยะภูเขาขยะมาถึงยังไงอยู่อย่างนั้นมาเป็น 20-30 ปีแล้วเป็นขนาดสูงประมาณสักตึก 3-4 ชั้นน่ะน้ำท่วม5เมตรนี่ยังเห็นยอดภูเขาขยะอยู่แต่ที่เป็นปัญหาตอนนี้คือกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสีดำนะครับน้ำเป็นสีดำเนี่ยนะฮะน้ำที่ท่วมเนี่ยมีกลิ่นเหม็นก็มาจากท่วมขยะเป็นหลักเลยนะสะสมมาเรื่อยสะสมเลยตอนนี้ก็ทางจังหวัดเนี่ยเท่าที่ทราบที่เคยเห็นนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เคยเอาจุลินทรีย์ไปโยนใช่ไหมครับโยนลงไปเยอะนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่มีกลิ่นเหรอกลิ่นมีกลิ่นนะครับเนี่ยฮะบ้านเห็นแต่หลังคาแบบนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนมากนะครับโอ้นี่ชั้น2นะชั้น2นี่ชั้น2นะครับเนี่ยฮะภูเขาขยะที่มองเห็นนะครับคุณกนกคุณธีระนั่นน่ะสูงประมาณตึก3ชั้นนะครับเนี่ยแสดงว่าน้ำตรงนี้ลึกมากนะครับแล้วน้ำก็ชะ4เมตร5ขยะนี่มาด้วยชะขยะอย่างนั้นแหละครับเขาก็พยายามกันนะฮะไม่ให้ขยะลงมาแต่ว่าน้ำมันท่วมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอะไรต่างๆเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับว่าจังหวัดโอ้โหมีกองขยะใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีวิธีการกำจัดที่ดีกว่าการไปสร้างเป็นภูเขาขยะแบบนี้นะฮะอย่างเช่นว่ามีเตาเผาขยะขนาดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเจ้าทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องรอต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวขนาด3ชั้นปล่อยให้มาขนาดนี้ได้นะฮะก็มีคนบอกมาว่าเชียงใหม่ฝนยังไม่ตกนะครับอากาศเย็นจริงๆด้วยนะครับหมู่3ตำบลโพนางดำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท1เดือนแล้วนะครับที่คล้ายๆกับไม่มีคนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ที่ชัยนาทนะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับชาวบ้านร้องเรียนมาว่ายังดูโมเดิร์นไนไม่ได้นะครับยังดูโมเดิร์นไนไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับก็ช่วยเข้าไปซ่อมให้หน่อยเราก็เป่าประกาศไปแบบนี้แหละฮะอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้อย่างที่เราทราบว่าฝนตกหนักในกรุงเทพนะครับสรุปออกมาแล้วเมื่อคืนนี้มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพทั้งหมด14จุดด้วยกันนะครับฝนตกหนักสุดคือเขตมีนบุรีครับ144มิลลิเมตรนะครับรองลงมาคือบางเขน128มิลลิเมตรแล้วก็บางเขนนี่แหละที่เป็นข่าวคราวว่าน้ำท่วมนะครับแถวดอนเมืองมาถึงหน้าสำนักหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ในกรุงเทพวันนี้นะครับทางด้านของคุณวิวัฒน์ประเสริฐกันนะครับหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตลาดกระบังตั้งศูนย์บริจาคกระสอบทรายให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังคือตั้งศูนย์แจกกระสอบทรายนะครับก็เตรียมเอาไว้เยอะเลยนะครับปรากฏว่ามีคนมารับกระสอบทรายเนี่ยประมาณ1,000กว่าหลังนะครับซึ่งจะได้หลังนึงประมาณ50กระสอบรับไปนะครับปรากฏว่าคนที่หมู่บ้านร่มเกล้ามารับมากที่สุดนะครับหมู่บ้านร่มเกล้านี่น้ำท่วมเลยนะครับถนนร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นแหละฮะเขตลาดกระบังอันนี้ในกรุงเทพแท้ๆหลายจุดที่น้ำท่วมนะครับครับคนกรุงเทพเนี่ยทางผู้อำนวยการใหญ่ของท่าอากาศยานไทยฮะหรือว่าทออทคุณสมชายสวัสดิผลบอกนะครับว่าเป็นรักษาการนะฮะสนามบินดอนเมืองจะเปิดให้บริการจอดรถฟรีนะครับสำหรับคนกรุงเทพที่รู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวน้ำจะท่วมนะครับแล้วรถราจะเสียหายก็ไปจอดได้ที่อาคารจอดรถผู้โดยสารในประเทศนะครับ
ที่นี่จะเป็นอาคาร3ชั้นนะครับจอดได้ตั้งแต่6โมงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่นะฮะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็สมมุติถ้าคนไปใช้เยอะจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วไม่พอก็ที่สำรองที่เตรียมไว้ก็คืออาคารจอดรถผู้โดยสารระหว่างประเทศตรงนี้จะเป็นอาคาร7ชั้นนะฮะแต่เบื้องต้นไปจอดรถอาคารผู้โดยสารในประเทศก่อนนะฮะเป็นอาคาร3ชั้นส่วนผลกระทบต่อบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายทั่วประเทศนะครับคุณอาทิตย์อิสโมนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับบอกว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับสถานประกอบการที่ประสบปัญหาอุทกภัยและต้องหยุดดำเนินการแล้วส่งผลกระทบต่อลูกจ้างขาดรายได้นะครับเท่าที่สำรวจมาเนี่ยนะครับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้รับผลกระทบใน43จังหวัดนะครับสถานประกอบการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด 1,215 แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบนะครับ 41,099 คนในพื้นที่33จังหวัดนะครับเช่นจังหวัดพิจิตรจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งประเมินผลกระทบแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นมูลค่าจำนวนมากพอสมควรนะครับซึ่งทางกระทรวงก็พยายามที่จะประสานให้สถานประกอบการเนี่ยนะครับช่วยดูแลแรงงานเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับก็คือว่ายังไงก็ให้ดูแลเรื่องของค่าจ้างแรงงานของลูกจ้างไปก่อนนะครับแม้ว่าจะหยุดงานในช่วงนี้ก็ตามนะครับโรงงานเป็นพันแห่งเลยนะวันนี้นะครับก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะครับที่บุรีรัมย์นะครับเจ้าของร้านเพชรคุณหลวงชื่อว่าคุณพัชนันนะครับก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่าเพชรหายนะครับรวมมูลค่าก็เป็น10ล้านเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือว่า เธอได้เก็บรวบรวมนะครับถุงใส่เพชรนะครับซึ่งมีทองคำแท่งมีทองคำรูปพรรณมีเพชรเนี่ยนะครับที่วางโชว์เอาไว้หน้าร้านเนี่ยเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติกนำไปวางซุกซ่อนเอาไว้ในตะกร้าขยะอยู่ในร้านก่อนนะฮะไม่เก็บไว้ในตู้เซฟคือหวังจะตบตาคนร้ายนะฮะคนร้ายเวลาเข้ามาในร้านเนี่ยก็มักจะไปงัดตู้เซฟเปิดตู้เซฟขโมยตู้เซฟเธอไว้ตรงตะกร้าขยะในร้านเลยนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วเธอก็ไปงานศพญาติที่ต่างอำเภอนะครับแล้วก็กลับมาเปิดร้านกลับมาเปิดร้านก็ให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดที่ร้านเพชรนะครับแม่บ้านก็ไปทำความสะอาดโดยไม่ทราบว่าถุงพลาสติกที่ใส่อยู่ตรงถังขยะเนี่ยมันมีเพชรอยู่แม่บ้านก็เลยเอาถุงนั้นไปทิ้งขยะข้างนอกอ้าวเธอกลับมาเนี่ยนะตกใจจะเป็นลมรีบไปหาเลยนะฮะไม่เจอแล้วพอไม่เจอขยะที่ข้างหน้าร้านก็ไปจ้างรถแบ็คโฮไปที่บ่อขยะนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปอีก10กว่ากิโลไปขุดคุ้ยไปลื้อเหมือนอย่างที่คุณกำพูไปเห็นที่ลพบุรีนั่นแหละลื้อกองขยะเลยลื้อกองขยะใหญ่ก็ไม่เจอฮะก็เลยแจ้งความนะฮะตำรวจก็ดูกล้องวงจรปิดดูอะไรแล้วไปเจอหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มธินภัทรพิมพาอายุ21ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเด็กยากจนนะครับครอบครัวยากจนช่วงปิดเทอมเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปิดเทอมนี้ก็จะขับรถจักรยานยนต์พ่วงไปเก็บขยะมาขายแล้วก็ไปเจอถุงพลาสติกใส่เพชรใส่ทองนี้ก็ยังมาให้แม่ดูว่ามันคงเป็นของปลอมอ่ะคงไม่มีใครเอาเพชรจริงมาทิ้งแล้วก็กำลังไปตรวจสอบแต่ก็เก็บไว้อยู่นะยังไม่รู้เป็นของจริงของปลอมแต่หนุ่มคนนี้หนุ่มธินภัทรก็บอกถ้าเป็นของจริงก็จะติดต่อคืนเจ้าของนะฮะก็พอดีมาเจอตรวจสอบได้ว่าอยู่กับเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็มอบคืนให้กับคุณพัชนันเจ้าของร้านต่อหน้าตำรวจนะคืนให้เลยมูลค่าทั้งหมด10ล้านนะฮะโอ้โหเจ้าของก็ดีใจมากก็มอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้น้องธินภัทร 10,000 บาทนี่นะฮะเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะฮะครับโอ้เด็กนักศึกษายากจนเก็บเช็ดได้อ่ะฟังเสียงขอบคุณคนที่เขาเก็บได้เพราะเขาไม่โลภอ่ะค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงทําไมถึงต้องไปอยู่ในถังขยะพอดีมาอยู่บ้านเลยไปวางเอาไว้ทีนี้ลูกน้องน่ะเขาไม่รู้แม่บ้านน่ะเขาก็ไปทิ้งขยะก็เลยนึกได้ก็เลยไปเปิดกล้องดูเห็นน้องเขาไปเก็บเอาก็เลยไปตามเขาก็เก็บไปให้หมดทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนตอนแรกก็ไม่รู้มันอยู่ในถุงเศษอาหารนะครับตอนนี้ผมแทงไปปุ๊บมันก็กระจายหลุดออกมาผมก็เลยส่องไฟเก็บๆแล้วก็เอามาวางไว้ในรถก่อนแล้วเอากลับบ้าน ไม่คิดเลยผมยังไม่แน่ไม่คิดแล้วว่าเป็นของจริงตอนแรกผมเอามากองรวมกันไว้อยู่ตอนแรกคิดว่าจะหาถุงไว้เก็บแล้วจะเอาไปทิ้ง
คิดจะเอาของตัวเองไม่คิดเลยครับตอนแรกก็ว่าจะเข้าไปถามแบบว่าจะเข้าไปทานที่ตรงหน้าร้านนะครับว่าสอทิ้งหรืออะไรมันยังไงครับรู้สึกยังไงเมื่อได้คุยกับผมดีใจมากครับคือก็ไม่นึกว่าเป็นของจริงนี่นะฮะเด็กนักศึกษาบุรีรัมย์เด็กบ้านนอกโดยแท้แต่จิตใจงดงามมากนะครับครับวันนี้อีกที่หนึ่งนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะที่สภ.เมืองนครราชสีมานะครับก็ปรากฏว่าตำรวจต้องไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถูกคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินเป็นบ้านของร้อยเอกหญิงอุดมพรพลศักดิ์นะครับเราคงจำกันได้นะอุดมพรพลศักดิ์เธอเป็นอดีตนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬายกน้ำหนักหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับเห็นฮะที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเมื่อปี2004และนี่เป็นที่บ้านของเธอนะครับก็คือวันนี้เธอออกไปทำงานข้างนอกบ้านนะสามีอยู่บ้านคนเดียวหลังจากนั้น11โมงสามีก็ออกไปทำงานเหมือนกันก็ปิดประตูบ้านแน่นหนาดีกลับมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทรัพย์สินภายในบ้านถูกรื้อค้นเพราะว่าโจรเนี่ยงัดประตูเข้ามาทางข้างหลังบ้านชั้นล่างบ้านจะเป็นตู้โชว์เก็บพวกถ้วยรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยนะของยังอยู่นะครับแต่ว่าชั้น2เนี่ยเป็นห้องพักทรัพย์สินถูกรื้อค้นกระจัดกระจายนะครับของที่หายไปนะครับสิ่งที่เธอบอกว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตก็คือเหรียญ2กษัตริย์ซึ่งเป็นเหรียญทองคําแท้หนักประมาณ5บาทเหรียญนี้ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนี่นะฮะถือว่าเธอบอกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าสูงยิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถประเมินได้แล้วก็ยังมีแหวนแต่งงานนะครับ2วงของตัวเองแล้วก็ของสามีนะครับแหวนเพชรนะครับวงละ1กะรัตสร้อยทองซึ่งเป็นสินสอดทองมั่น2เส้นเป็น5บาท1เส้นเส้นละ1บาท1เส้นนะครับแล้วก็เครื่องประดับแหวนทองต่างหูทองดาวประดับยศทหารทองคำแท้สั่งทำพิเศษนะครับหายไปแล้วก็ยังมีพระเครื่องเลี่ยมทองประเมินแล้วเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทหายเลยนะเธอบอกว่าคือเสียใจมากนะครับทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันหาไม่ได้อีกแล้วอย่างเหรียญสองกษัตริย์ที่ได้รับพระราชทานมาเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะจะมีโอกาสได้คืนไหมนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะใช่ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนะครับจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับพระก็เดือดร้อนนะครับพระมหาเติมพงศ์สิริจันโทนะครับเจ้าวาดวัดหนองจบกนะครับเขตเทศบาลนครราชสีมาวันนี้ไปแจ้งความตำรวจนะครับบอกว่าระฆังทองเหลืองของวัดนะครับหายไป4ใบนะครับหายไป4ใบหายไปจากหอระฆังเนี่ยนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับเก็บลายนิ้วมือต่างๆนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็พระลูกวัดหนองจบกคือพระมนเทียนขันติวโรเนี่ยก็บอกว่าเป็นภารกิจประจำวันที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าวาดให้รับผิดชอบขึ้นไปเคาะระฆังนะครับก็ไปแต่เช้าปรากฏว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะระฆังหายไป4ใบครับใบนึงก็ตกราคาประมาณสัก 7,000 บาทญาติโยมซื้อมาถวายเหลืออยู่ใบนึงนะฮะเป็นใบที่ขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าทั้ง4ใบเนี่ย3เท่าใบเดียวนะครับเข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยคงไม่มีปัญญาจะยกลงไปก็เลยยังเหลือให้ดูต่างหน้า1ใบนะครับที่เหลือก็หายไปหมดเลยนะครับ4ใบคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทยมีคลิปมาแฉมีแล้วนะครับโอ้โหวันนี้มีหลายคลิปเลยครับคลิปที่1เป็นคลิปการขนข้าวจากเขมรขนข้ามคลองมายังประเทศไทยใช้ลอกชักข้ามคลองน้ำใสนะครับโดยสังเกตได้ว่าข้าวเขมรจะใส่กระสอบปุ๋ยเข้ามาพอมาฝั่งเราก็เปลี่ยนมาใส่กระสอบป่านแทนนะฮะคลิปที่2เป็นคลิปแรงงานกำลังแบกกระสอบข้าวสารข้ามสะพานคลองน้ำใสมายังฝั่งไทยนะครับคลิปที่3เป็นคลิปแรงงานกำลังกลิ้งถังแก๊สลงคลองเพื่อข้ามฝั่งมาเติมยังฝั่งประเทศไทยคลิปที่4เป็นคลิปการขนแรงงานเขมรพร้อมกับยาเสพติดคุณชูวิทย์บอกเลยนะครับพร้อมกับยาเสพติดโดยการใช้รถกระบะรถ6ล้อข้ามมายังฝั่งไทยใช้เส้นทางใกล้ถนนสีเพ็ญ
ซึ่งมีป้ายชัดเจนบริเวณทางเข้าเขียนว่ากองร้อยทหารพราน1302หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13ซึ่งทราบว่าเป็นเขตรับผิดชอบของกรมทหารพรานที่12และ13นะครับและตำรวจตระเวนชายแดนที่12อันนี้คุณชูวิทย์บอกนะครับก็ไปชี้แจงกันเองนะครับคุณชูวิทย์บอกเป็นเขตที่พลเรือนเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับทำแบบนี้ประเทศไทยประชาชนสูญเสียประโยชน์เพราะข้าวที่เขมรขายตันละ 7,000 มาขายในบ้านเรา 15,000 มาจำนำในบ้านเราก็ 15,000 แล้วนะครับทำให้มีส่วนต่างกว่า 8,000 นะครับจึงขอถามว่ารัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเสร็จแล้วคุณชูวิทย์ก็ตอนบ่าย 2:30 ก็ลงมาแถลงที่ข้างล่างด้วยนะครับหลังจากตั้งกระทู้ถามสดแล้วนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยทราบว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนข้าวเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจโกดังนะหรือว่าไซโลนะฮะนะเป็นไซโลเก็บข้าวที่มีชื่อย่อว่าเจ๊ต่อเต่ามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาติเจ๊ต่อเต่าในตอนแถลงข่าวคุณชูวิทย์มาแล้วฮะครับมากับคลิปแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานมอบนโยบายการรับจำนำข้าวแห่งชาตินะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มรับจำนำข้าวแล้วนะครับก็มีถูกต้องครับหัวหน้าส่วนราชการทุกจังหวัดนะครับเข้าร่วมประชุมนายกก็ยืนยันนะครับว่าราคาที่รัฐบาลตั้งไว้ในโครงการรับจำนำนะครับที่ความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกเจ้านะครับราคา 15,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและถูกต้องซึ่งรัฐบาลก็คำนึงถึงต้นทุนแล้วก็กำไรที่เพียงพอต่อการดำรงชีพของเกษตรกรนะครับส่วนเรื่องของการสวมสิทธิ์นะครับการทุจริตความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงไปดูอย่างใกล้ชิดนะครับนี่เป็นนโยบายเลยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสุจริตทำตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องป้องกันความเสียหายจากภาครัฐรวมถึงการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรก็จะต้องถูกต้องและมีความชัดเจนด้วยนะครับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวจริงเพื่อป้องกันข้าวต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ถ้าพบว่ามีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังนะครับขณะเดียวกันทางปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณยันยงพวงราชก็บอกว่าโครงการนี้ถือว่ามีเดิมพันสูงมากนะเพราะว่ามูลค่าข้าวที่รัฐบาลรับจำนำทุกเม็ดในราคาตันละ 15,000 ถึง 20,000 เนี่ยนะครับก็เป็นเงินจำนวนมากนะแล้วก็ครอบครัวของชาวนานะครับประมาณ4ล้านครัวเรือนซึ่งถ้าหากมีประสิทธิภาพดีนะครับจะมีผลต่อเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศนะครับเพราะว่าจะทําให้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยแข็งแรงขึ้นหมายความว่าการพึ่งพาการส่งออกสภาพยุโรปก็ดีหรือว่าอเมริกาก็ดีก็จะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจํานําข้าวนะครับวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีเหตุรถไฟตกรางนะครับอยู่ที่บ้านท่าช้างหมู่3ตำบลท่าช้างอำเภอพระพรหมนะครับรถไฟขบวนนี้เป็นขบวนรถด่วนที่86ต้นทางนครศรีธรรมราชปลายทางหัวลำโพงนะครับออกจากสถานีต้นทางได้เพียง45นาทีก็ประสบอุบัติเหตุนะครับนี่นะฮะรถไฟคันนี้นะฮะมีหัวลากแล้วก็มีโบกี้อีก13โบกี้ตกรางตั้งแต่โบกี้ที่5ไปจนสุดขบวนรวมแล้ว9โบกี้สภาพเนี่ยตะแคงด้านขวารางเหล็กฉีกเป็นระยะทางกว่า100เมตรนะครับไม้หมอนเนี่ยแตกกระจายเป็นเศษไม้เลยนะครับระบบล้อและช่วงล่างของโบกี้พังเสียหายทั้งหมดบางช่วงรางเหล็กดีดตัวออกมาโค้งงอเลยนะฮะโค้งแบบหวาดเสียวเลยนะครับนี่นะฮะแต่ว่าพอพลิกตะแคงแล้วขบวนรถเนี่ยหยุดก่อนไม่ได้ลากไปด้วยไม่งั้นก็จะมีคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่านี้นะครับผู้โดยสารรถคนหนึ่งเนี่ยคุณจักริดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคือพอมาถึงแล้วออกจากสถานีมาได้แป๊บเดียวรถไฟเหมือนแบบเบรกกระตุกสองสามครั้งหลังจากนั้นโบกี้จะสะบัดเลยนะฮะสะบัดแล้วก็ค่อยตะแคงเอียงล้มลงไปนะฮะนี่นะฮะก็ผู้โดยสารก็ต้องออกมานะครับแล้วก็ขึ้นขบวนโบกี้ที่ยังเหลืออยู่ที่ไม่ตกรางต่อไปที่ชุมทางทุ่งสงแล้วค่อยต่อรถบัสเข้ากรุงเทพนะฮะเดินกันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีการเฉลิมฉลองรายการของพี่ซุปนะฮะซุปเปอร์จิ๋วนะฮะ20ปีแล้วนะจากนี้ไปก็ก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่3นะครับก็
นี่ฮะก็มีนางเอกพระเอกชื่อดังนะครับมีแพนเค้กมีคุณเป้อารักษ์แล้วก็มีหม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติมาช่วยกันออกแบบสมุดบันทึกนะครับเพื่อจำหน่ายนะครับชุดละ400บาทมีทั้งหมด 2,000 ชุดแล้วก็เอารายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งรายการซุปเปอร์จิ๋วนะครับก็รู้จักกันดีพี่ซุปนะฮะวิวัฒน์วงพัทรทิตินะครับก็เป็นรายการเด็กที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่นะฮะโมเดิร์นไนน์ทีวีนะครับพี่ซุปนี่เป็นโลโก้ของซุปเปอร์จิ๋วเลยนะใช่ฮะแล้วก็เราเคยพาคุณป้าแต้วมาออกแบบเสื้อชูชีพทำมือนะมีคนสนใจมากตอนนั้นโทรเข้ามาขอกันมากตอนนี้อุปกรณ์ในการผลิตไม่เพียงพอนะครับซึ่งใครจะบริจาคขวดน้ำพลาสติกไซส์ใหญ่เอาไว้ทำเสื้อชูชีพทำมือเนี่ยก็โทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์025852285นะครับ582285หรือสำนักงานมูลนิธิเด็กกำพร้าลูกอีสานนะตอนนี้ขวดพลาสติกหมดเลยครับนะครับครับเอาละฮะพบกันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ